เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกม Roblox Ethernfall Entrenched World War 1ตัวอัลฟาแมปนี้เบ็ดมาจากสงครามโลกครั้งแรกเป็นการสู้ของ2ฝ่ายซึ่งได้แก่ฝ่ายสหภาพโซเวียตกับฝ่ายมหาอำนาจกลางในเกมครับเป็นเกมแนวเทิร์นเบสผ่านการสู้ผ่านการป้องกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสามารถป้องกันหรือว่ายึดจุดได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามนี้ไปนะครับเอาละคุณผู้ชมอย่ารอช้าไปครับไปทำสงครามกันเลยดีกว่าเข้าสู่สงครามกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเลือกคลาสในการสู้รบก่อนดีกว่านะเราเป็นฝ่ายมหาอำนาจกลางด้วยสำหรับคลาสนะครับก็จะมี Rifleman Skirmisher Medic Support Assault Engineer Recon Farmer Officer ผมขอเป็นที่ Assault ก่อนแล้วกันครับแล้วก็กดให้พลอยเกิดไปเลย Assault มีปืน MP18 นะเป็นปืนกลครับมีระเบิดมือด้วยแล้วก็พ่วงสนามนะอันนี้จะเป็นเครื่องแบบของเยอรมันช่วงต้นสงครามโลกครั้งแรกนะครับส่วนปลายสงครามเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคุ้นชินตากันเลยคุณผู้ชมครับนี่คือสงครามโลกครั้งแรกเราชาเลนจ์กันเลยไหมชาเลนจ์ก็คือเราจะเล่นเกมนี้โดยไม่ตายดูซิว่าสามารถทำได้ไหมครับบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้กับเกมนี้ยากมากๆนะฮะแต่ผมจะพยายามทำให้ได้กันละกันครับสงครามโลกครั้งแรกทุกๆ1นาทีจะต้องมีคนตายเสมอผมจะไม่เพิ่มตัวเลขนั้นแน่ๆแหละถ้าผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยผมจะอับอายผมจะไม่วันได้กลับบ้านไปหาคนที่ผมรักเอาล่ะสหายทุกคนระวังฝั่งขวานะทางซ้ายว่าไงอ่ะทางซ้ายเหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยแต่มันก็ต้องมีคนแหละบุ๊บตายหนึ่งแล้วกระสุน21นัดหลังบ้านว่าไงบ้างเนี่ยขอเช็คดูก่อนแล้วกันสวัสดีครับเหมือนยังไม่เห็นใครเลยมีเสียงปืนใกล้ๆนี่โอ้โหมันเยอะมากๆคุณผู้ชมเยอะแบบโคตรเยอะเลยบรรจุกระสุนก่อนเฮ้ยจะมาตุ๋ยเรารีโหลดเอาเวเลยทางนี้คิวแล้วแรงเราอัพเลยนะครับจากการสังหารครั้งนี้โอ้ยอดมากนั่นคนนี่ว่ะไม่ขึ้นคิวสักทีแสดงว่ามันยังไม่ตายยังไงล่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยแล้วกันโอ้โหนี่เราชาเลนจ์เล่นโดยไม่ตายจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเทพสร้างงี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทหารนะฮะต้องกลับไปที่ฐานตัวเองก่อนเรามาไกลเกินไปครับต้องขออภัยทีแต่ก็นะเรามันเลือดร้อนก็แบบนี้แหละครับคำถามคือเราวิ่งฝ่ามได้ไงดีวะคนตั้งเยอะมันตายเลยครับผมว่าเล่นมุมมองเนี้ยเอาจริงมันเสียเปรียบมากนะเราต้องพยายามอยู่ third person เอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้เห็นก่อนยิงก่อนใช่ไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จโจรนะครับศัตรูค่อนข้างเยอะเลยข้างหน้าเราไปเอ้ยสหายทางซ้ายมีคนนี่วะขวาเคลียร์แล้วถอนกำลังก่อนโอ้คุมกันด้วยเราไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนพ้องดีกว่าคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยของเราอะนะนี่มันหลุมบ่อแล้ววะเนี่ยระเบิดจากปืนใหญ่หรือไงอื้อเลยรัสเซียวิกตอรี่เฉยนะครับอะไรวะเพิ่งเข้ามา อ๋อคือเกมเขานับแต้มจากหลอดเงินกับหลอดแดงครับถ้าหลอดไหนเต็มก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่เกมรอบ2กันแล้วรอบนี้เราคือมหาอำนาจกลางกับเครื่องแบบเยอรมันช่วงปลายสงครามครับนี่เลยโคตรเท่แต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนคลาสก่อนละกันนะเราจะเป็นคลาสไหนดีรอบนี้ขอเป็นสกิมิเชอร์ละกันนะครับแล้วก็กดเดพลอยเกิดได้เลยชอบหมวกแบบนี้จริงๆเว้ยเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะวิ่งขึ้นแนวหน้าไปป้องกันพื้นที่เป็นเวลา1นาทีกับอีก40วิต่อจากนี้ไปเราจะไปฆ่าพวกฝรั่งเศสกันข้างหน้ามีคนใช่ไหมเมื่อกี้นี่เห็นอยู่แวบๆมันหายไปแล้วเหรอไอ้ป้าเอ้ยตายซะนายน่ะไม่พ้นสายตาเข้าหรอกเนี่ยโอเคครับยังไม่จบหรอกคุณผู้ชมนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองในเกมเนี้ยเล่นให้จบต้องใช้เวลาประมาณ16นาทีอ่ะซึ่งโคตรนานนะนานแบบนานมากๆเอ้าเวรกรรมครับเขาบอกว่าหากเดินต่อหนีทหารแน่นอนต้องถอยกันแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไปตึงพื้นที่เราเอาไว้ไม่ตาย
มันรอดแล้วเพื่อนโอเคซับเข้าไปเคลียร์สวยซับสวยมีคนซุ่มว่ะหัวแตกตายไปซะเอ้ารีโหลดเฮ้ยมุมนี้ดีมากถ้าเป็นคาร์ลีคอนมาอยู่นี่สบายเลยนะเนี่ยทางซ้ายว่างเปล่ามากครับศัตรูไม่กล้ามาชิวๆเลยโคตรเยอะไม่ตายแค่11ดาเมจเองระยะไกลเกินไปเหมือนความเสียหายมันจะค่อยๆเบาลงแล้วมั้งครับมาอื้อเลยมันต้องโดนบ้างอ่ะแตกหนึ่งมันมาเต็มเลยว่ะพวกฉันก็ถอยก่อนเยอะมากครับแล้วมีคนเหมือนใส่ชุดสีดำอ่ะมาด้วยน่าจะเป็นพวกเติมมาแล้วมั้งครับแต่เกมนี้เติมก็ไม่ได้เก่งขึ้นนะบอกก่อนไม่มีไอเทมแบบนั้นนะครับเอาล่ะผมเจอคนละอีไงหัวแตกซะโอ้แตกอีก2เฮ้ยไม่โดนเลยโอเคแก้เขินได้อยู่ด้วยการตายของเขาครับเราประสบความสำเร็จในการป้องกันเกมบอกว่าต่อไปต้องบุกโจมตีบ้างนะเอาแล้วถึงคราวเราเอาคืนแล้วพวกเพื่อใครเซอร์บุกเข้าไปจู่โจมยาตายหนึ่งโอ้ทางซ้ายระวังนะซ้ายระวังซ้ายด้วยไม่โดนผมว่านะหากไม่โดนแบบนี้ต้องเอามีดไปปาดมันหน่อยแล้วครับไม่ใช่กระบองไปทุบมันเข้าพื้นที่จ่าเอตัวเองนี่ไงก่อนอื่นตักนัดละกันบรรจุกระสุนค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเฮ้ยโอ้โหผ่านได้ไม่ตายด้วยไอ้บ้าเนี่ยแกคิดจะเล่นตลกกับฉันหรืออ๋อตายก่อนเลยครับโอ้ระเบิดใครของเรานี่วะเฮ้ยทุบด้วยกระบองครับมันตายไปแล้วอะไรวะเนี่ยหลุมมันเยอะจัดๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วเหมือนจะขึ้นไม่ได้ด้วย ติดหลุมตายแล้วมั้งเราอ๋อไปเพื่อนบอกว่าเลดี้รวมพลได้เลยเพื่อนจุดนี้เหรอต่อมาแล้วมีใครไหมเหมือนจะไม่มีนะเอาเฮ้ยเราแรงอัพเฉยเลยคุณผู้ชมครับงงเลยดิจู่ๆประสบการณ์ขึ้นซะงั้นและพื้นที่นี้เรากำลังจะยึดได้ครับเวลาผ่านมาสักพักคุณผู้ชมครับผมขอเป็นคาร์ดเป็นคาร์ดซัพพอร์ตดีกว่าและจะบอกว่าตอนนี้เกมได้เปรียบมากๆเลยครับไอ้พวกฝรั่งเศสเนี่ยมันเล่นกันแต่คาร์ลีคอนสไนเปอร์ไม่รู้ว่าจะเอามาส่องหาใครนักหนานะฮะมันเลยเสียเปรียบพวกเรายังไงล่ะส่วนฝ่ายเรานะครับมหาอำนาจกลางอ่ะโอ้ยแต่ละคนนี่ปืนกลกันอื้อเลยครับทำให้เกมดันของเราเนี่ยไหลลื่นนั่นเองนะครับผมแต่ก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องบุกจุดต่อไปก่อนครับเป็นเวลาทั้งหมด3นาทีโดยปืนกลกระบอกนี้ผมจะสยบพวกเขาตายทำเป็นห้าวครับที่แกจะใช้อะไรนะเฮดเชดมาสับเราแล้วก็ตายแล้ว 65% ในการป้องกันเฮ้ยเพื่อนเข้าจุดกันหน่อยเหยียบจุดครับศัตรูมี4เรามี2คนเราโคตรน้อยอ้าวคนนี่ว่ะมันแอบซุ่ม คิดว่าเราไม่เห็นสินะให้พูดถึงจริงเกมนี้น่าจับไปไลฟ์สตรีมมากๆเลยนะครับแบ่งผู้ชมเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ20คนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นึงเนี่ยมันเต็ม40ผมว่าน่าจะบันเทิงน่าดูนะฮะเพราะว่าเป็นทีมสงครามแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะชอบกันนะครับว้าวจ้าเอ๋ตายตายตายเป็นแค่คาร์ธรรมดาจะมาสู้ปืนกลได้ไงล่ะ27นั้นครับบรรจุให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปบู๊ใหม่จุดนี้มันมี7เรามี8ขอตามตัวเป้าหมายเก่าก่อนแล้วกันอยากจะขึ้นแนวหน้าไปทำบ้าอะไรกันข้ายุงหลังนี่นี่ไงมีอังกฤษ1ตัวด้วยแอสเซสซอรี่สวยแต่ก็ตายเอ้ยหลังไปจะไปไหนแหมกระสุนหมดสินะโอ้ยมันจะเอาดาบมาฟาดเราแต่มันก็ตายไปก่อนแล้วโอ้โหเป็นคนที่มันนี้นี่เองและเยอรมันครับสามารถจุด E3 ได้อีกครั้งหนึ่งว่าต้องป้องกันพื้นที่เป็นเวลา5ทีถ้าเราการจุดนี้อยู่รอบต่อไปในการเปิดฉากบุกก็คือจุด E2 พอใกล้หน้าบ้านเต็มที่แล้วนะครับสำหรับฝ่ายฝรั่งเศสเต็มตัวตายไส้พวกบ้าเอ้ยมาเลยผมปืนเฮฟวี่ไม่ชิงกันผมไม่กลัวผมจะออกไปยิงมันตายได้ยิงเข้ามาโว้ยบุกเข้ามา
เอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากต่อสู้มาสักพักเวลาหลักของเกมนี้จบลงแล้วนะครับต่อไปเหลือแค่เวลาในการป้องกัน2นาทีหากเราป้องกันจุด E3 เอาไว้ได้เรามีพื้นที่มากกว่านั่นแปลว่าเราจะชนะนะครับมหาอำนาจกลางจะสามารถชนะฝรั่งเศสได้ในมาเน่เลดโอ้ยบ้าเอ้ยรอบนี้พี่ปืนไฟไอ้น้อง ไอ้โมนี่มันโชคร้ายมากอีกเพียงแค่1นาที40วิสงครามก็จบลงแล้วนายจะได้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียของนายแต่นายก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่านายตายไปแล้วยังไงล่ะ นายแค่แข็งใจไว้หรือไม่ก็ถอยทัพไปเพื่อเราสามารถบุกต่อไปได้จะได้จบสงครามไวๆยอมแพ้ทรายพวกสมาพันธ์สหพันธ์สัมพันธมิตรเวรกรรมครับโอ้ยเฮ้ยขุดขุดขุดเพื่อรอดแต่ก็ตายอยู่ดีครับแหมเราเอิญมาเจอก็โชคร้ายไป1นาที20วิครับน่าจะมีซาวเวลากดดันหน่อยนะตึ้ง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 โอ้ยไม่เมียว MG เลือดเหลือแค่นิดเดียวเองอะไรวะเหมือนไม่เจอออบเจกต์ MG เข้าครับเราเลยจับสับพันเลยบ้าบอเกือบตายทั้งเป็นแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนมันจะตามมาฆ่าเราว่ะประมาณ 2-3 คนได้ไอ้พวกนี้มันรู้มากแฮะทางซ้ายทางขวาโหด้านหน้านี่อื้อเลยครับผมว่ามันเจอตัวซ้ายก่อนผมขอเก็บตัวซ้ายก่อนครับเพื่อความปลอดภัยมุมนี้มันดีไอ้เราวะจ้าเอ๋ข้างหลังไอ้มอนี่ HP หมดหลอดแบบไม่รู้ตัว CC7280 OG ตายซะแล้วชื่อโคตรยาวนี่มันรหัสบาร์โค้ดอะไรวะเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์นะงี้เหรอข้างหน้ามีเสียงปืนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคุณผู้ชมครับบ้าเอ้ยในฐานะปืนไฟฉันจะเผามันเองตายเลยตูแต่ก่อนตายพาไป2คนด้วยเอ้าเตรียมตัวดื่มด่ำในชัยชนะแบบโหลดเท่ศูนย์วิเพลงมาแล้วเยอรมัน is victorious ปิดเพลงไงวะเนี่ยปิดชีวิตตัวเองก่อนละกันเอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับสงครามโรบอคในวันนี้ประทับใจในสงครามโลกครั้งแรกหรือเปล่าครับก็ได้ชอบในเกมโรบอคครับฝากกดถูกใจเอาไว้แล้วก็กด Subscribe เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแต่ในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับ